จ้าหน้าที่สืบสวนทำคดีศพหญิงสาวหายไปจากห้องดับจิตอย่างเป็นปริศนาแต่ยิ่งขุดก็ยิ่งติดในปริศนาและสงครามจิตวิทยาของผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่ไม่สามารถคาดเดาได้The Body ที่ฉายในปี2019นี่คือภาพยนตร์แนวลับลมคมในระทึกขวัญสืบสวนสอบสวนจากอินเดียที่จะปั่นหัวคนดูเป็นว่าเล่นหนังว่าด้วยเรื่องราวในหนึ่งคืนวันฝนตกนายตำรวจคนหนึ่งได้รับโทรศัพท์กลางดึกว่าศพของหญิงสาวคนหนึ่งได้หายไปอย่างเป็นปริศนาจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นายตำรวจจึงรีบมาที่จุดเกิดเหตุรปภ.ได้แจ้งว่าศพของหญิงสาวคนนั้นได้เดินออกจากห้องดับจิตออกมาเองแล้วก็ขึ้นลิฟต์หนีออกไปนายตำรวจไม่เชื่ออย่างที่รปภ.ให้ปากคำภายหลังการสืบสวนก็พบว่าศพนี้คือศพของมายาหญิงสาวนักธุรกิจผู้ร่ำรวยในแวดวงยารักษาโรคที่ตายด้วยอาการหัวใจวายมายามีสามีแล้วชื่อว่าอาเจและตำรวจนั้นก็ให้อาเจมายังสถานที่ที่เกิดเหตุแล้วก็สอบปากคำเขาอาเจก็มีพิรุธหลายอย่างแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็มีหลายอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้เรื่องราวของ The Body ที่ฉายในปี2019นี้จะดำเนินเรื่องต่อไปอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านไปติดตามรับชมต่อได้ทาง Netflix เลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอชมว่า The Body เนี่ยนะฮะเป็นหนังที่มีภาพสวยมากๆเลยนะครับมีการใช้มุมกล้องที่สวยมากสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำก็สวยฮะวิธีการตัดต่อก็สวยนะครับเพลงประกอบก็เพราะมีความเป็นหนังแบบสมัยใหม่แต่งตัวแบบสมัยใหม่แต่ก็ยังไม่ลืมเอกลักษณ์ของความเป็นหนังอินเดียที่ดูแล้วนะฮะมีความเป็นศิลปะทางภาพยนตร์ค่อนข้างสูงได้มาตรฐานภาพยนตร์ของอินเดียอย่างมากเลยครับอย่างไรก็ตามนะฮะในส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะฮะอินเดียเขาก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์ของ The Body เนี่ยมาจากสเปนที่ฉายในปี2012ครับและอินเดียก็เอามาทำในรูปแบบของตัวเองอย่างมีเอกลักษณ์นะครับจึงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันแตกต่างออกไปจากฉบับของสเปนอยู่บ้างนะฮะโดยเฉพาะสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นอินเดียเช่นวิถีชีวิตต่างๆและบรรยากาศในงานแต่งงานเป็นต้นครับส่วนความลึกลับซับซ้อนนะฮะก็ต้องขอบอกว่าเวอร์ชั่นของสเปนเนี่ยค่อนข้างดีกว่าครับเล่าเรื่องมีชั้นเชิงมากกว่าแล้วก็การสรุปเรื่องนั้นดูดีกว่าเยอะเลยนะครับส่วนวิธีการเล่าเรื่องในฉบับอินเดียเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้มีการตัดสลับฉากระหว่างอดีตกับปัจจุบันได้ค่อนข้างดีฮะปัจจุบันก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนของตำรวจต่อตัวของอาร์เจนะครับส่วนในอดีตเนี่ยก็คือเรื่องราวความสัมพันธ์ของอาเจและมายาซึ่งเราคนดูเนี่ยจะได้รู้ที่มาที่ไปสาเหตุของปัญหาต่างๆจากส่วนในอดีตเนี่ยแหละนะครับส่วนความสลับซับซ้อนนะฮะและเส้นเรื่องเนี่ยค่อนข้างดำเนินไปได้ดีครับให้บรรยากาศของความเป็นหนังแนวลึกลับมีกลิ่นอายของการหลอกหลอนตามแนวของหนังสยองขวัญอยู่เล็กๆเลยนะครับและแม้ว่าจะเป็นหนังแนวลึกลับซ่อนเงื่อนนะฮะแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าการวางบทเนี่ยยังไม่ค่อยแนบเนียนสักเท่าไหร่ครับและนำไปสู่จุดเฉลยเนี่ยมันยังไม่เข้มแข็งความสมเหตุสมผลนั้นก็ยังน้อยไปนะฮะแถมพฤติกรรมของตัวละครบางตัวที่เป็นจุดเชื่อมโยงของเรื่องทั้งหมดก็ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าที่ควรครับที่สำคัญนะฮะมันเป็นการเฉลยที่ค่อนข้างจะมัดมือชกคนดูจนเกินไปดูแล้วมันจึงไม่อินกับเนื้อเรื่องนะฮะดูแล้วนะฮะมันไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือกับเรื่องราวที่วางเอาไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องสักเท่าไหร่เลยนะครับ The Body นะฮะก็เป็นหนังแนวสืบสวนสอบสวนที่มีเรื่องราวลับลมคมในที่ค่อนข้างพอใช้ได้นะครับเรียกได้ว่าดูค่าเวลานั้นก็เพลิดเพลินแบบไม่ค่อยเสียได้เวลาสักเท่าไหร่นะครับและถ้าจะให้คะแนนความชอบกับหนังเรื่องนี้มากๆนะครับก็จะเทไปทางด้านภาพมากกว่าเนื้อหานะครับดังนั้นทางช่องซูเปอร์รีวิวชาแนลก็ขอให้คะแนนความชอบ The Body ฉบับของอินเดียเอาไว้ที่ 5.5 เต็ม10คะแนนครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องซูเปอร์รีวิวชาแนลจะมาขอรีวิวหนังเรื่องอิเทแซกปมลวงฆาตกรรม
ฉายในปี2017ทาง Netflix นะครับเป็นภาพยนตร์แนวสืบสวนสอบสวนจากอินเดียที่จะทำให้คนดูหัวปั่นไปกับลีลาการเล่าเรื่องลวงคนให้ตายใจแล้วก็ตลบหลังแบบตั้งตัวไม่ทันนี่มันราโชมอนเวอร์ชันอินเดียชัดๆเลยนะครับถ้าใครชอบให้หนังหักมุมหักหลังคนดูในช่วงท้ายเรื่องรับรองว่าเรื่องนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับอิตเทแซกปมรวงฆาตกรรมเป็นหนังฆาตกรรมแนวสืบสวนสอบสวนราวเรื่องราวของวิกรัมนักเขียนสัญชาติอังกฤษที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าคนตายถึง2คดีในค่ำคืนเดียวกันคือคดีฆาตกรรมแคทเธอรีนภรรยาสาวชาวอังกฤษของเขาผู้เป็นทั้งผู้จัดการและยังเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ที่เขาพิมพ์หนังสือนั่นเองครับและคดีฆาตกรรมเชคาทนายหนุ่มในคอนโดมิเนียมสุดหรูแห่งหนึ่งที่มีมายาภรรยาสาวแสนสวยอยู่ภายในห้องทั้งยังแถมด้วยเป็นผู้ต้องหาในคดีที่เป็นต้นเหตุให้หญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นต้นเรื่องในการเขียนนิยายของเขาต้องฆ่าตัวตายอีกด้วยครับตำรวจที่ทำหน้าที่ในการนำสืบสวนเรื่องนี้ก็คือเดฟเบอร์มาเขามารับผิดชอบคดีนี้โดยที่ต้องฟังคำให้การของวิกรัมว่าเหตุการณ์ในค่ำคืนวันฝนตกนั้นเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเขาเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมทั้ง2คดีและคดีการฆ่าตัวตายอีก1คดีได้อย่างไรซึ่งวิกรัมก็ได้เล่าเหตุการณ์คดีทั้ง3คดีนั้นในมุมมองของเขาให้กับเดฟฟังจากนั้นเดฟก็ได้สอบปากคำมายาภรรยาสาวของทนายหนุ่มที่ถูกฆาตกรรมในคอนโดมิเนียมว่าเหตุการณ์ในคืนนั้นเป็นอย่างไรแต่การเล่าเรื่องราวของวิกรัมและมายานั้นสวนทางกันและไม่ตรงกันแทบทั้งหมดวิกรัมเล่าเหตุการณ์อีกแบบมายาก็เล่าเหตุการณ์อีกแบบแต่เดฟรู้ทันทีว่าไม่คนใดก็คนหนึ่งนั้นกำลังโกหกเขาอยู่นอกจากนี้เดฟก็ยังสืบสวนสอบสวนโดยการไล่สอบปากคำผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการตายของแคทเธอรีนแฟนสาวของวิกรัมและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายของหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นต้นเรื่องในการเขียนหนังสือของวิกรัมร่วมไปด้วยยิ่งสืบไปยิ่งสอบปากคำไปก็พบว่าการบอกเล่าเรื่องราวของวิกรัมและมายานั้นมีความไม่ชอบมาพากลบางอย่างซึ่งเขาจะสามารถสืบหาตัวฆาตกรได้อย่างไรวิกรัมจะคือฆาตกรที่ฆ่าภรรยาและทนายหนุ่มคนนี้หรือไม่และยังเกี่ยวข้องกับหญิงสาวที่ฆ่าตัวตายอย่างไรขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมอิตเทแซกปมลวงฆาตกรรมได้ทาง Netflix เลยครับการรีวิวหนังเรื่องนี้ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าได้อิทธิพลมาจาก Facebook Fanpageหนังโปรดของข้าพเจ้าที่ได้ทำรีวิวเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับและเมื่อได้เข้าไปอ่านดูก็ทำให้รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันเข้าทางผมชัดๆเลยครับเมื่ออ่านจบแล้วผมก็รีบไปดูหนังและก็รีบมาทำรีวิวรับใช้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับจึงขอขอบคุณหนังโปรดของข้าพเจ้ามาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าใครเป็นแฟนภาพยนตร์หรือนิยายแนวฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนนะครับก็จะรู้ว่าองค์ประกอบที่ควรจะมีอยู่ในหนังนั้นก็เช่นการสืบหาว่าใครคือฆาตกรฆาตกรฆ่าเหยื่ออย่างไรเวลาในการฆาตกรรมนั้นสัมพันธ์กับเวลาการตายของเหยื่อและสัมพันธ์กับการชันสูตรศพนั้นหรือไม่พยานในการให้การนั้นเป็นคนอย่างไรมีบุคคลที่3บุคคลที่4เป็นคนลับหรือตัวละครลับหรือไม่หนังจะหักมุมอย่างไรในช่วงไหนแล้วท้ายที่สุดจะไปเฉลยว่าฆาตกรตัวจริงนั้นคือใครและทำการทั้งหมดนั้นอย่างไรซึ่งอิตเทแซกผมลวงฆาตกรรมมีทุกอย่างเหล่านี้แบบครบถ้วนกระบวนความเลยนะครับที่สำคัญก็คือหนังมีวิธีการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างช้านฉลาดเลยครับเป็นการตัดสลับให้เราดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคำบอกเล่าของผู้ต้องสงสัยอย่างวิกรัมและก็มายายกตัวอย่างเช่นการเจออาวุธในการก่อเหตุฆาตกรรมวิกรัมจะเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอย่างหนึ่งส่วนมายาก็จะเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอีกอย่างหนึ่งตัดสลับกันแบบนี้ไปตลอดทั้งเรื่องเลยครับส่วนเราในฐานะคนดูก็จะดูแบบเพลิดเพลินกับการดูเรื่องราวที่ตัวละคร2ตัวนี้เล่าเรื่องราวที่ไม่ตรงกันนั่นแหละครับเราจะคิดพิจารณาและตั้งคำถามอยู่ในใจตลอดเวลาว่าใครกันแน่เป็นคนที่โกหกครับดูไปดูมาวิธีการของหนังและวิธีการเล่าเรื่องมันก็เหมือนกับนิยายคลาสสิกของญี่ปุ่นในเรื่องราวโชมอนนะครับที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนำมาแปลในฉบับภาษาไทยและหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ในชื่อเรื่องอุโมงค์ผาเมืองยังไงอย่างนั้นเลยครับแต่ในราโชมอนเป็นการให้การของบุคคล3คนที่เล่าเรื่องออกไป3เรื่องนะครับแต่ในเรื่องอิตเทแซกนี้เป็นการเล่าเรื่องราวส่วนใหญ่นั้นอยู่กับคน2คนคือวิกรัมกับมายาครับหนังทั้งเรื่องเน้นบทสนทนาและการเล่าเรื่อง
ดังนั้นเวลาที่เราดูใน Netflix เราก็ต้องอ่านซับไตเติ้ลภาษาไทยเอานะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมอ่านแทบไม่ทันเลยฮะมีหลายช่วงต้องกดดูในความเร็วสปีด 0.75 ในการชมด้วยซ้ำครับเพราะธรรมชาติของหนังแนวนี้จะเป็นหนังที่ใช้คำพูดเป็นหลักนะฮะแถมคำพูดของหนังเรื่องนี้ยังเป็นภาษาอังกฤษผสมภาษาอินเดียด้วยครับไอ้คำพูดหรือบทพูดเพียงประโยคเดียวซึ่งไม่ว่าใครก็ตามที่พูดออกมานะฮะจากตัวละครคนไหนก็ตามที่เราคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องนั้นก็สามารถเป็นกุญแจไขเรื่องราวของเรื่องได้ทั้งหมดเหมือนกันนะฮะดังนั้นจึงขอเตือนว่าใครพลาดบทสนทนาที่อยู่ในเรื่องแม้แต่ประโยคเดียวก็อาจจะพลาดกุญแจสำคัญของเรื่องไปเลยก็ได้นะครับซึ่งเรื่องอื่นก็พอจะข้ามไปได้ผ่านไปได้บ้างแต่ในเรื่องอิทเทแฟกปมลวงฆาตกรรมถือว่าห้ามผ่านห้ามข้ามเลยทีเดียวครับและอีกอย่างนึงก็คือห้ามประมาทตัวละครทุกตัวที่เราเห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้เด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าตัวละครนั้นมีความสำคัญกับการเฉลยของเรื่องเป็นอย่างมากจึงขอแนะนำว่าหนังเรื่องนี้เวลาดูนั้นไม่ควรทำกิจกรรมอย่างอื่นไปด้วยแม้แต่กระทั่งการหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูก็ตามนะครับเพราะคุณอาจจะพลาดอะไรหลายหลายอย่างไปด้วยเช่นกันครับหนังมีรายละเอียดปีกย่อยที่ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เรื่องราวของเวลาเรื่องของวัตถุพยานอาวุธในการสังหารข้าวของเครื่องใช้แวดล้อมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ส่วนตัวรวมถึงการใช้เรื่องราวทางนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาดำเนินเรื่องในการประกอบการสืบสวนสอบสวนสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับและมีความจำเป็นเป็นอย่างมากในหนังแนวนี้นะฮะทุกสิ่งมีความสัมพันธ์กันครับจนเราไม่อาจมองข้ามสิ่งต่างๆที่ปรากฏเข้ามาในหนังได้เลยนะครับหนังแม้จะเป็นเรื่องราวของการสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมแต่หนังเขาก็ไม่ได้ทำให้เราเครียดเกินไปนะครับเขาได้ใส่มุกเล็กๆน้อยๆเอาไว้ตลอดทั้งเรื่องโดยเฉพาะการสนทนาระหว่างเดฟหัวหน้าทีมสืบสวนสอบสวนกับลูกน้องตำรวจอีก2คนตัวบทสนทนานั้นก็ทำให้เราอมยิ้มได้ครับและตัวบุคลิกของตัวละครลูกน้องตำรวจ2คนนั้นมันก็มีความเป็นอินเดียสูงมากนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์สำคัญของหนังอีกอย่างหนึ่งเลยครับส่วนในเรื่องของการหักมุมนั้นก็ค่อนข้างมีชั้นเชิงมากนะครับเขาไม่ได้หักมุมเพียงแค่ครั้งเดียวเขาหักมุมมากกว่า2ครั้งเลยครับและที่สำคัญคือตอนจบของเรื่องเขายังทำให้เราลุ้นตามได้มากๆการเฉลยในตอนจบเขาก็ทำให้เราเคลียร์ทุกปัญหาคาใจได้อย่างหมดจดถือว่าเป็นหนังที่เริ่มต้นด้วยความสับสนวุ่นวายแล้วจบลงด้วยความลงตัวแบบสมบูรณ์ครับส่วนตัวผมเองนี่คือวิธีการเล่าเรื่องของหนังแนวสืบสวนสอบสวนที่มีพล็อตเรื่องหักมุมที่ดีงามที่สุดเรื่องหนึ่งเลยนะครับในส่วนของการแสดงนั้นคนที่รับบทเป็นตัวละครทุกตัวในหนังเขาก็เล่นได้ดีทุกคนนะครับพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นเขาก็ทำให้เราเชื่อใจได้อย่างหมดจดเลยฮะเชื่อซะจนเราสับสนว่าใครกันแน่คือฆาตกรครับซึ่งในด้านทักษะการแสดงของชาวอินเดียนั้นเราก็รับรู้กันมานานแล้วว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะครับและบทบาทรวมถึงพฤติกรรมของตัวละครนี่แหละครับที่จะหลอกเราจนหัวปั่นได้เลยครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการเฉลยทุกอย่างแบบหมดจดนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นข้อดีของหนังแนวสืบสวนสอบสวนนะครับแต่ส่วนตัวของผมก็มองว่ามันทำให้เสน่ห์ของหนังสืบสวนสอบสวนนั้นหายลงไปบ้างเลยนะครับเพราะเอาข้อจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากดูอะไรที่มันเคลียร์ไปซะทั้งหมดแบบหมดจดอย่างนี้นะครับมันควรจะมีอะไรบางอย่างที่ติดค้างในใจของเราเอาไว้บ้างนะฮะให้เราเอาไว้ขบคิดหลังจากการดูหนังจบแล้วส่วนวิธีการเฉลยในช่วงท้ายเรื่องนั้นมันก็เป็นการประเจิดประเจ้อเกินไปครับความรู้สึกก็ประมาณว่าไอตอนที่เขาต้องการจะปิดก็ปิดซะมิดชิดแต่ตอนที่ต้องการจะเปิดก็เปิดซะโล่งโจ่งอาสาซะงั้นเลยนะครับนี่คือจุดที่ทำให้ผมรู้สึกติดใจเล็กน้อยเท่านั้นเองครับกล่าวโดยสรุป It Takes Fact ผมลวงฆาตกรรมเป็นหนังที่เน้นแนวทางสืบสวนสอบสวนในการสอบปากคำจากผู้ต้องหาและพยานทั้งหมดนะครับแต่ตัวละครเล่าเรื่องไม่เหมือนกันฮะพอหนังสรุปก็หักมุมจบจนแทบเราอยากจะกราบผู้กำกับกับคนเขียนบททันทีทันใดเลยนะครับและอยากจะถามว่าคิดได้ยังไงวะเนี่ยซึ่งเชื่อเถอะครับว่าความดีงามนั้นไม่แพ้กับหนังสืบสวนสอบสวนสัญชาติใดในโลกนี้และเชื่ออีกเถอะครับว่าหากได้เริ่มดูหนังอินเดียแล้วมันก็เหมือนกับการเข้าง่ายออกยากยังไงอย่างนั้นเลยนะครับดังนั้นทางช่องซุปเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบ It Takes Fact ผมลวงฆาตกรรมเอาไว้ที่7.5 เต็ม 10 คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหากชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ